ไปพ่อเป็ดกับเมตัวเอาไปหลักเมืองหน้าส่วนดอกตำเบียบมองเลยตำหน้าอย่างกับตำหลังพวกว่าคนเก็บนอนโอ้ยเป็ดมันดีเนาะต้มใส่ไปขามอ่อนสละแน่จ้ะที่เด็ดโอ้เป็นแนวเป็นเสียบเป็นอะไรบ้างแม่น้องไผ่จ้ะสวัสดีครับสวัสดีอิตซี่สมองทวอนครับสวัสดีพี่ๆน้องๆบ้านไกลบ้านไกลบ้านไทยบ้านลาวครับเช้านี้มื้อนี้อยู่ที่ทําการที่ศาลบางน้อยฮ้อครับพอดีไปเที่ยวไปพาพี่พาน้องไปเลาะตลาดเฮ็ดไปพ่อเป็ดกับเมียตัวเอาไปหลับเมืองหน้าส่วนดอกมื้อนี้สิหลับเป็ดบ่ต่ํากว่า7ถึง8ปีแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินหลับเป็ดจักเทื่อเพราะว่ามันจังได๋ล่ะส่วนมากบ่ใครกินแหมบ่บ่ใครกินเมยี่ตัวบ่เป็นจะหลับแซ่บจะเฒ่าบ่นะเป้าแอร์ลําบอกว่ามันมีเคล็ดลับอยู่เคล็ดลับเด้อใดก่อนเฮาสิหลับนี่เฮาตัดโอ้ตัดไปซบมันกับตัดเล็บตัดเล็บมันยังบ่บ่แตกกันซะติแม่นจ้ะโอ้เคล็ดลับเห็นเราอ้างสิเด้โอเคตัดเล็บตัดปากเล็บเฮาก็ตัดออกโอ้เป็นเคล็ดลับของเบ้าแอร์ลูกน้ําโขงครับได้ยินเราบอกวางสิล่ะก่อนลองๆมึงมันเป็นตำราแต่พ่อแต่เมียพุ่นล่ะเพิ่นว่ากันพี่น้องว่ายามจะสลับเป็ดสู่กันกินเด้อว่าซั่นว่ามันแตกกันว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าทางอันเมืองเลยคันเพิ่นเป็นงานศพงานหยังจังซี่อ้าวบ่ได้จ้ะแล้วเพิ่นสิลาบเป็ดสู่กันกินโอ้แต่ว่ามีเคล็ดลับตัวนี้ถ้าลาบสู่กันกินนี่เบาแอร์เราบอกว่าให้ตัดเล็บตัดปลายศพเอาตำราน้ำมันเบาแอร์ลูกน้ำโค้งแทนเล่าแต่ในนี้ตำราของเล่าอยู่นั่นแหละเราบอกวางสีเด็บพี่น้องแต่ว่าเลยเป็นเทลแรกที่พยุงรุ่นอย่างนี้นี่แต่ว่าผู้ใดมีเคล็ดลับแบบไหนก็บอกให้ฟังเลยเด้อเพราะว่าแต่ว่าบางคนก็จะว่าโอ้ยข่อยย่านแต่มันหน่อยแล้วพยุงรุ่นมันสิแม่นอีหลีล่ะครับแต่ว่าก็มันก็มันเป็นเสียความเสียของพ่อของแม่ของตะทวดตะทวดลงมาพุ่นล่ะไปล้างข้างในไปล้างเพิ่นพาว่าก็ว่านําเพิ่นคุยหนึ่งว่าเนาะฟังแต่เสียงมันเว้าเปียงว่าซั่นเวลามันฮ้องเปียงแตกๆ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 ขึ้นมันบ่แม่นดอกครับแม่นบ่มันคือฮ้องกลับๆเออมันก็แล้วแต่แม่นแล้วก็นั่นฮะแต่ว่ามื้อนี้แตกแท้แล้วแม่นไผสิฟักลาบมุนๆเนาะเฮ็ดลาบครับมื้อนี้จะโซไปแนวอื่นอือโซไปแนวมันแซ่บบุ้ยเพิ่นว่าแซ่บแท้แล้วแม่นไผกันแม่นน้องไอไปงานสตรีจ้ะมื้อนี้คนใส่ชุดงามไปเด้เด้มันไปตัดชุด800พุ่นโอ้อีซี่สิบ่เห็นจะเข็นแต่เตี้ยติเห็นเดี๋ยวเราก็บ่ให้เพิ่นโอ้ยสมัยจะเข็นแท้เป็นจังได๋ชุดละ800เพิ่นบ่สิบ่ว่าสติเนาะตั้งกันค่าตัด800ตั้งค่าเสียผ้าตั้งหากค่าผ้าตั้งหากชุดเก็บเฮ็ดกับชุดอันชุดอันแม่บ้านคุ้มแม่บ้านแม่น้องไผบ่ได้เป็นแม่บ้านน้ำมูดอกนี่เป็นแต่แม่บ้านของเบาแอร์เนาะอ๋อจะได้ก็สู่ไปครับสู่ไปน้ำกันเดี๋ยวนี่ในนี่มีตับอีกเด้ปล่อยคั่วไปเป็นล่างเราห้อยบ่คือไปรุ่นห้อยธรรมดาของห้อยมีตู่เอาใบบักขามลงใส่อีกหน่อยหนังห้อยหยังกันเก่าบ่มีอยู่มีตับบ่อยู่นั่นมีเอาแม่นไปคั่วกันเด้อครับลอกหนังกันหมอวดล่วงๆแล้วบัดนี้แม่ตู่สิเอาอันเขียวหอมเขียวเทศเนาะข้าอ่อนใบโหดแล้วก็ตะไคร้แม่น้องไผซอยไว้แดงไว้เอาลงเด้อบัดนี้มันหอมๆเป็นน้ําซุปครับลาบเป็ดนี่ขาดบ่ได้คือน้ําซุปมันนั่นแหละไปรุ่นไปกับเมตู่เคยไปตลาดอยู่ว่าปีเพิ่นให้น้ําพร้อมแม่นเอ้าเพิ่นคือมีนี่เมตู่ซื้อลาบเป็ดเอ้าน้ําซุปมันเพิ่นน่ะเอ้าวางซั่นสิสนุกแม่นเพิ่นให้น้ํามาสดพร้อมเอ้าจังได๋ฝากฝีมือแม่นไผคือเก่าแล้วครับลาบไก่หวานบ่ผิดหวังแล้วมื้อนั้นคนลุงผู้นึงห้อยผู้นึงอันแหล่เอาเนื้อมันห้อยหนังห้อยอันเคียงในมันเนาะเนี่ยเขาลงไปต้มไปมีเคียงในมีหนังตับไตหลายอย่างเป็นเคียงในมันมันเด็ดนุ่มๆอยู่ได้เถอะพอดีล่ะลาบแซ่บๆมึงเอาลงหม้อเด้อจ้ะหอมหวยๆเด้อเจียงเทศหัวตะไคร้หัวขาหอมใบหูพร้อมเลยเถอะเอ้ยเดี๋ยวสิไปขามอ่อนมาใส่จังน้อยเนาะสิน่าคอยแล้วพี่น้องเอ้ยใบขามมาใส่เด้อเนาะจังน้อยขามอ่อนจังน้อย
ันแล้วเนื้อมันเหมือนเราบันนี้เอากระดูกลงต้มจุดโค้งเสียวไปต้มไปไปทอไปเอาเลยแม่หนองไปเห็นน้ำซุปต้มเลยน้ำเดียบลงเลยเอาหัวปิ่งเขาบันหัวตอดเร็วๆมีน้ำไฟปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนเดี๋ยวลงหม้อน้ำฮ้อนครับนี่มันก็ได้หลายตึกอีกตัวโอ้ยฝากออกเนาะแง้มพวกไปตำคอยแล้วว่าอันนั้นแน่นี่แน่มึงก็ได้หลายเด้อล่ะเฒ่าไม่ให้ตู้ยันแม่นฝากโค้งใส่น้ำโอ้ยฝากโค้งบ่ได้ดูมีส่วนส่วนแม่หนองไผเครื่องหนังเครื่องในมันอีกก็ที่หลายส่วนแม่หนองไผฝากโค้งใส่น้ำแต่สมัยก่อนเพิ่นฝากใส่เบิดแล้วฝากข้อเพิ่นสิทุบๆแล้วมาฝากไปติแม่นอันสีคงอันอ่อนนั่นเพิ่นก็ทุบๆแล้วเพิ่นก็เอาใส่น้ำกันมัดมูลปุ๋ยแล้วฟักเม็ดและกระดูกไปน่องต้มเป็ดมันเด็ดเนาะเป็ดมันเนี่ยก็ที่ว่าโอเคกิเลสเมตุเห็นอยู่ถุงก็ป้าดว่าสนุกพอดีตัวสนุกเมตุว่าเอาไปห้องเมตุเอาเอาสนุกจะได้กินลาบเป็ดมื้อนี้ล่ะจ้ะโดนเราไม่ได้กินว่ะติโดนถึงเขาเป็นโดนจนลืมโดนจนลืมจนว่าหลายปีครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อุ่นนุ่นเพิ่นน้ำแล้วเนาะแมนกันเฮ็ดเฮาก็บ่ได้อุดหนุนเพิ่นแล้วเฮาก็เพราะว่าเฮาก็มีอยู่พอได้กินอยู่แม่นเฮ็ดนั่นน่ะไปเก็บมาก็พอได้แกงอยู่เนาะพอนี้นุ่นแม่นได้11ก้อนนะจ้ะได้11ก้อน11ก้อนแม่นสิเอามาลงหม้อไปถามแม่น้องไผน้ําเดียดๆเอาลงต้มจําไว้ซอยข่อยนี่เด้อ11ก้อนเป็นย่ําเฮาเอิ้นมันสุกแล้วเฮาท่าหาสิลงมาได้บ่ได้ว่าเอาขึ้นมาบ่ครบบ่ได้ห้อยขึ้นหน่อยแถวอยู่ว่าได้ติต้องข้าวขึ้นมาหนังไข่นอไปยืนรุ่นเนาะขันแม่นห้อยอันได้คือหนังไข่นอขันห้อยมันก็เงยไหมโอ้ยมันห้อยไม่ได้หรอกน้องมันปั่นเป็นหนีอยู่ฟักพูดลังคนเป็นเจียวอันเอาไปลวดปลาแดกไหมเอาลงโอ้มาตองๆบ่เอาข้างในหม้อแล้วก็ต้มนะแต่ก่อนบางคนเพิ่นก็เอามาตีเอาน้ำอุ่นมาลวกก็คือหลับปลาดุกนี่เด้ลวกสามน้ำสี่น้ำแม่นบ่มั่นใจดอกแกงสันยันบ่สุกรู้เพิ่นก็เฮ็ดจังซั่นล่ะแต่พ่อแต่แม่เพิ่นบ่ลงต้มเด้บางคนก็ลงต้มบางคนก็เฮ็ดคือข่อยว่าล่ะเฮ็ดแบบคล้ายๆกับลาบปลาดุกนี่ล่ะฟักแล้วเอาน้ำฮ้อนลวกดิเดียวก็3เที่ยว4เที่ยวพุ่นแล้วบ่โดนจ้ะฝนไฟแห้งๆสิบ่โดนดอกข้าวเดียวก็ได้กินครับนี่ฝนลวงๆๆแล้วโอ้ยเป็นได้เถาฝนลวงๆดีบ่ฝนลวงๆจังสิได้กินง่ายบ่ล่ะพ่อยืนเป็นจังได๋พุ่นเด้อก็เป็นแต่มาหาอีกก่อนโอโลอยู่เพิ่นสิบ่ได้กินข้าวพร้อมสายฝนติว่าติจังหวัดนั่นล่ะเพิ่นช่วงนี้พายุเข้าบ่เพราะว่าอีนี่ล่ะมื้อคืนก็ตกสีสมควรแน่อยู่เอาได้ก็สิพุ่นละบ่โดนดอกติสิได้กินอย่าเฝ้าตกมาเด้อฝนเอ้ยอดไว้จักหน่อยก่อนกินข้าวปานหน้าน้ําแล้วก่อนเถาะจังตกบ่ว่าสิปานหลายปานนี้บ่เดียวเนาะตั้งสิบ่ตกคิดว่าอยู่ล่ะเฒ่านี่สุกแล้วเด้บัดนี้ตาก็ไปต้มโอ้ไปตําเถาเดี๋ยวมันนี่ลืมเรื่องน้ําเบิ่งให้มันสิ11ก้อนนั่นล่ะ11ก้อนแต่ว่ากันบ่เป็น11ก้อนมันเอาไป10ก็สินั่นคือเก่าล่ะหนังมันตันนี่ห้อยไว้แล้วเด้เอาขึ้นมาบ่จักก้อนมาตีเบิ่งส่วนเครื่องมันก็สิเถาว่าพุ่นน่ะคิดว่าสุกแล้วเราก็เซฟเพิ่นบอกว่าสุกแล้วก็นะเออน้องไปคํานวณแล้วว่าอันมันสุกแล้วไฟแห้งปานนี้ก็สิบ่โดนคือว่าล่ะว่ามันกวนบ่ใหญ่เนาะกวนน้อยๆได้ละพวงนึงข่อยไปใส่ล่ะหาบ่เงินละตักมากมากหั่นครับจ้ะหั่นเครื่องในที่นี่ก็แม่นใบบักเบอร์เนาะแม่นไผจุดเชียงหอมครับมื้อนี้ลาบเป็ดใส่ใบเบอร์จ้ะทำง่ายง่ายจ้ะตำเนื้อมันโอ้ครับคนนี้แหลกง่ายเพราะว่ามันฝักมันอยู่แล้วตำเนื้อผู้ตำมันแตกๆเลยมีตุ๋นที่ครกมันสิได้ก่อนจริงแม่นบ่ได้ใส่ซ้อนฟัดเอาคือตำคงเดียวติผู้ถอนก้นนั่นเป็นติกบับมันสินะติกบับก็ถึกสูตรความแหลมเลยว่าดิว่าโอ้ยอยู่ๆขวมเลยมีตู่อยู่ว่าดิติแหลกคู่ใหญ่ๆหรอกไปนู่นเต็มสูตรเลยมีตู่ครับแหลกคักแล้วเอาล่ะเนาะพอแล้วหอดปั่น
ือว่าโอเคเรามีตัวจนว่าบ่ติดสัตว์หวยหมุนเน็ตล่องเฮ็ดขึ้นแม่ขาเบิ่งว่าสิเป็นเป็นเดวติตะกี้ก็ตําพุงได้ขายหย่อนได้ควกละ5บาทกําไรเห็นเห็นเดวติยังได้กําไรเสยเนาะสมัยก่อนเนาะธรรมดาลาว่าแต่ก่อนของบ่แพงเนาะพี่ตู่แม่นของก็บ่แพงเอ้าแม่นไฟลงมือต่อบัดนี้ประตูต่ําให้เรียบร้อยผมลงมือแล้วบัดนี้น้ําข้นจ้ะอยู่มีน้ําจักหน่อยตีแตกมันยังแตกบ่ติแขนโพดเฮาก็เติมอีกจ้ะเป็นหลายก็ปั่นออกบ่ติบ่หลายเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆพอสมพอประมาณนี้เนาะเครื่องในจ้ะนี่หนังตับไส้ครบสูตรเลือดนี่จ้ะโอ้มันผู้ใจดีเติบนึงเด้ผู้เพิ่นเฮ็ดเป็ดคั่วเป็ดเฮ็ดได้นี่สร้างมันลกยากนั่นแล้วโอ้ยหั่นล่ะแต่ว่าก็บัดว่าเนาะการค้าการขายพริกจ้ะแกงเกี๊ยวไว้เลยบ่นี่ชูรสเกลือจักหน่อยปลาแดกจักซ้อนนี่ล่ะจ้ะปลาก็สิจักซ้อนนึงก่อนผมฟังเบิ่งก่อนว่าติก็มันจางไข่เด่นบ่จางไว้จางบ่เป็นหยังเติมได้เจ้ากันเข้มนี่เติมน้ําบักหน้าจ้ะน่าสิเอาจักสองเปียงอยู่ดอกลาบเป็ดมันสิอร่อยหน่อยว่าติมื้อนี้ลาบใส่อันใบเวอร์เด้อจ้ะที่เด็ดเดี๋ยวคนจักหน่อยค่ะใบเวอร์จ้ะนี่ลูกโดดหัวหอมต้นหอมลูกปลายนี่คนอีกจักหน่อยสิบ่ได้เติมน้ําคือพอดีอยู่พอดีแล้วนี่เด้อพอดีคุยพอดีจำมันบ่แม่นจ้ะโอ้ยหอมได้กินไปมันลืมครอบครัวบ่แม่นพี่น้องกำลังสิซิมเออโอ้ว้าวตัวติครอบครัวลืมที่เด็ดโอ้ยหัวกะกะเลยพี่น้องเลยกำลังสิซิมเลยนี่คือบ่คือบ่หอมของหัวดีว่าเด้อติซิมไปก็ติฮู้อยู่แล้วพี่น้องติคือขาดของครัวนี่เด้อว่าติคือลืมชูรสลืมชูรสนี่บ่เป็นหยังเด้อคิดว่าจะคล้องใส่แล้วกันแล้วแต่ลืมของครัวมันบ่งบอกเลยเห็นบ่แม่นมันก็ติคว่ําหอมคว่ํานั่นมันก็สิมาเนาะซิมก็จ้ะแซ่บจ้ะโอเคเลยเห็นบ่รสชาติพอดีเลยบ่ต้องเติมหยังอีกคือว่าฝีมือพานครับบัดนี้ที่เด็ดอีกรอบนึงก็คือทอดใบมะกรูดแล้วก็ทอดจ้ะนี่รอบที่เด็ดครับนี่จ้ะใบบักมี่กับใบบักโหดลงทอดเนาะทอดจ้ะเขาไก่บ่ได้เด้คนนี่โอ้โหโอ้ยจะมาแซ่บแค่ได้ล่ะคือว่าไก่ก็ได้จ้ะอันจะไล่อันจะไล่คอยเลยห่างๆก่อนทอดใบบักมี่ทอดใบบักกูดนี่กินกับลาบเป็ดทอดพริกนี่ว้าวมันคักเด้อนี่ก็ปรับที่กะทิทอดเดี๋ยวกินนี่เราที่ไปอันอยู่ว่าปีก็มีตัวโอ้มากินแซ่บตัวละสงบเพิ่นเอาแถมมานําแม่มันก็เป็นคู่ของคู่กันบ่แม่นน้องไผแม่นบ่จ้าลาบเป็ดลาบไก่ทอดใบหูดใบมีพริกแห้งแล้วเริ่มได้แล้ววะติคิดกรอบแล้วว่าแตกว่าหั่นแตกก็เป็นตะย่านเนาะแต่ว่าผู้แพ้ก็แพ้เด้แพ้น้ํามันแพ้ความร้อนนี่เออไปหอมมุ่ยห่วยแล้วพี่น้อง
ือว่าโอเคเรื่องนั้นนี่ใบหูจ้ะรอบมือมันดิปลามันกรอบป่ะอื้อ แซ่บจ้ะหอมแซ่บเตียงหาเตรียมหาผ้าขาวผ้าน้ำลงกินเอาล้างไม้ล้างมือเด้อพี่น้อง FC สมองจะว่าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับพี่น้องหอมมันลาเป็ดแม่นไฟห่วยห่วยว่าสนุกพี่มึงนะสนุกก็ดีหอมนิ้วขาวเงาเงาจะเสาเสร็จสิ้นดิเป็นไรแสบบ่เป็นไรคือจ้าพี่น้องขาดมาขาดไปกินป่าเนาะขาดของเขามีตู่เดียวนี่เจ้าขาดของมามาพี่น้องน้ำซุปโอ้ยเป็ดมันดีเนาะต้มใส่ใบขามอ่อนที่เด็ดที่เด็ดนี่ตัวรองข้อตัวนี้โอ้ยไอห่วยห่วยพี่น้องกินลาบกับมีต้มรองข้อกันแค้นวะเตี้ยเอาบ่นได้การแล้วครับเอ้าล้างไม้ล้างมือกินของง่ายเหมือนกันละแน่จ้ะพี่เด็ดโอ้เป็นแน่เป็นเสียบพี่น้องเอ้ยบ่นแน่นอนแน่นอนเออพี่น้องนี่ใส่ที่ถือว่าชมพอดีโอ้เป็ดมันค่ะโอเคมันเด้อเป็นน้องห่วยมามาพี่น้องกินของกันโอ้ยจุ่มๆบ่อนั่นขาดซื้อจมตีเลยมีตัวไว้สั่นงันกำลังเตวากันแซ่บเด้อแซ่บโดนได้กินที่เด็ดที่เด็ดงั้นคือทักทอดกับแซ่บมาเด้อจ้ะเอาใจกินเลยจ้ะแบบหลับเนี่ยมัดลาเป็ดนี่ต้องมีน้ำซุปเดี๋ยวไฟดีถุยนี่ไฟดีเดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวไฟว่าเดี๋ยวผมพิกทอดกับเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารจากเห็ดด้วยจ้ะที่เห็ดดูได้แบบเปลี่ยนร่องหน้าจริงนะบอกว่ามีตัวแล้วเชียร์แล้วว่าคนพ่อเขาซื้อเชียร์ถึงมีตัวถึงจะเห็ดกับแสบเดียวแสบไปคนละแนวนั่นอาหารกิบน้ำต้มก็แสบเราซื้อเปลี่ยนอ๋อเห็นมีตัวไปซื้อเหรอซื้อตลาดมันคือได้ถุงนี่มันน้ำอยู่นี่มันเคยต้มเลยนี่จะเป็นของคู่กันที่หอมใบเบอร์นะไปเก็บเห็ดเหมือนนั่นโอ้ยยางจนดุนดวงมียางจนว่าขายจังพี่น้องจนว่ากำมานอนกับพี่แจงปั่นมันเป็นของเขาคู่กันบอกไปนี่ลุงใบบอกมี่ใบบอกคู่พี่แข็งลาบเป็ดนี่ขาดทันไม่ได้คู่นี่พร้อมดีเนาะเจ็บหมากใจไหมเลยอ่ะหืมน้ำใส่ใส่ใส่เปิดหาเอาหืมใส่มันมีกับหลับกับกับหลับหัวก็ดีเอาอ
ักน้ำหวนน้ำสวนเนาะจ้ะช่วงนี้ก็คือแดดออกแล้ววันฝนอยู่ตกตกที่แดดฟ้ามันเผ็ดนะกินมาท่านเนาะเหมือนแซ่บบ่โดดแต่นี่จะได้เสาร์นี้มื้อนี้ก็สุขีสุขังครับสตางค์มีใส่สุขผู้สุขคนครับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นรุ่นขอกันรายการพ่อแม่พี่น้องจัก30วินาทีก่อนเด้อครับนี่ครับหมูแดดเดียวของพ่อน้อยส้อยเดิมครับหมูแดดเดียวทอดใหม่ๆหอมๆพี่น้องรสชาติสุดยอดอีหลีครับพี่น้องรสชาติกลมๆสุดยอดครับรับประกันครับเพียงแพ็ค120บาทครับพี่น้องสนใจแอดไลน์นี่เด้อครับนี่แอดพ่อน้อย123ครับหรือสั่งได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมอุดหนุนซอยพ่อน้อยซอยเดิมในเด้อครับพี่น้อง